ราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พ่อแม่พี่น้องของเรากำลังรับฟังรายการเร่งดังในอดีตผมหนุ่มขุนแผนครับลูกหลานท่านเองครับสมัครเป็นดีเจโดยไปเช่าเวลาเขาชั่วโมงทีนี้แฟนเพลงก็โทรมาเอามาเยี่ยมหน่อยขุนแผนอะไรอย่างเงี้ยมาดูชุมชนเราบ้างชุมชนเราเป็นอย่างไรเห็นขุนแผนพูดแล้วเขาบอกว่ารักแฟนเพลงมากตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะมาแต่งเป็นอย่างชีพเพราะเงินมันก็ไม่ค่อยมีเราก็ไปเยี่ยมชุมชนไงเป็นดีเจก็ต้องลงชุมชนลงไปเรื่อยๆพอไปเห็นปั๊บเนี่ยน้ำตาร่วงเรียนอาชีพนะขายให้เป็นประโยชน์อะไรจ้ะเราก็ทำงานเรามีรายได้บ้างเล็กน้อยเราก็เฉลี่ยไป 20% ท่านเอาไป 80% เราเอามาทุนสัก 50% ผมเหลือ 30% ยังดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยถ้านี่แหละอย่างคนพิการใช่ไหมฮะอย่างคนป่วยแล้วก็ญาติไม่มีด้วยนอนอยู่ห้องคนเดียวแคบๆใช่ไหมฮะบางคนก็ใส่แพมเพิร์ดไม่มีด้วยต้องไปเปลี่ยนให้อะไรให้อย่างเงี้ยเมื่อก่อนคิดครับทำไมเราไม่เอาเวลาไปทำมาหากินให้มันร่ำรวยเหมือนชาวบ้านเขาเลยมันก็ดูแบบสะเทือนใจทำไมสังคมเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นพลังไงพลังที่เราต้องเดินไงแต่เราก็ทำใจไม่ได้ไงต้องอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับพี่น้องชุมชนแบบนี้แหละเขาก็พูดทางวิทยุบ่อยๆนะก็ช่วยเหลือคนจนเขาก็ขับรถไปเยี่ยมนะคนจนนะแล้วเขาก็เอาเงินไปให้เวลาที่เดือนหนึ่ง15 วันนี้ก็เอาเงินไปซึ้งอ่ะคือดีใจไงเขายังเราจนเขายังมาช่วยเหลือเราก็ลำบากแต่เมื่อเรามาเห็นชุมชนนี้ไม่มีกินเราก็รับไม่ได้เราจะมีความสุขมากก็เห็นเขาเลยยายป้าชีวิตนี้มันก็เกิดมาแค่30,000 วันเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมเราจะไปคิดอะไรมากอ่ะให้ไปดิบางครั้งก็รู้สึกเอ้ยทำไมเราไม่มีใครมาช่วยเราวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดในใจเนาะผู้ชายแต่บางครั้งเราก็ขยันนะไปดีกว่าไม่ไปเดี๋ยวเขาไม่มีกินตอนแรกคิดจะได้เวลาคิดเหมือนกันมันก็คิดเหมือนมนุษย์ทั่วไปนั่นแหละแต่เมื่อเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยวันๆเรารับสายตลอดเดี๋ยวคนนั้นเดือดร้อนคนนี้เดือดร้อนเมื่อเขารู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้คนเดือดร้อนมันก็เยอะขึ้นเราก็ได้เห็นมากขึ้นอ่ะสู้อาทิตย์นี้ไม่มีก็ไม่ไปเมื่อมีก็ไปอะไรก็ตามมีตามเกิดว่างั้นนะเพียงแต่ว่าเราจะไม่ละเลยเขาผมไม่ได้หวังอะไรนอกจากความสุขเพราะว่าความสุขแบบที่เราเป็นคนให้เนี่ยมันจะมีความสุขมากกว่าคนรับเนี่ยหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขามีความสุขที่เราได้ไปเยี่ยมเราก็มีความสุขตามไปและมีความสุขที่เราได้เห็นเขาได้มีกินบ้างถ้าเกิดว่าผมจะทำงานการเมืองผมก็ทำงานเฉพาะเขตเมืองสิผมจะไปทำไมเมืองกาญสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสระบุรีเพราะว่าไอ้นั่นก็ไปดูแลคนชราไงหนทางพิสูจน์ม้าการไปรับพิสูจน์คนระยะยาวเขาต้องรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรการที่เราจะทำความดีสักนิดเนี่ยทำความดีที่ไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆก็ได้แค่นี้ก็เป็นความดีแล้วครับใช่ไหมฮะมันง่ายนิดเดียว